สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมาทักทายตรงตลาดนัดคริสต์มาสค่ะคนเยอะกว่าตรงตลาดที่เราไปเดินในตรง Walking Street หลายเท่าเลยถ่ายคลิปค่อนข้างจะยากมากเลยเพราะว่าคนเยอะหนาแน่นจนแทบจะมองไม่เห็นเข้าของดูสิอันไหนที่ถ่ายได้ก็จะถ่ายคนเยอะหนาแน่นขนาดนี้ไม่อยากจะคิดถึงโควิดเลยเอาจริงแล้วแต่หลังโควิดมาก็ไม่เคยออกไปเที่ยวไหนเลยนะนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยหลังจากโควิดดูสิทุกคนก็เลยออกมาเดินเต็มเลย3โมงเย็นกว่าแล้วตอนนี้เรากำลังหาทางเดินออกไปข้างนอกจ้ะดีนะที่อากาศเย็นเพราะว่าคนหนาแน่นมากพยายามจะถ่ายโดมให้ดูโอเคตอนนี้เราก็หลุดจากตลาดนัดคริสต์มาสมาแล้วจ้ะก็ออกมาสู่โรคโคโนโดมอีกเช่นเคยอีกรอบนึงวันนี้เราก็จะวนเวียนอยู่กับโคโนโดมนี่แหละตลาดนัดทางออกเมื่อกี้เนาะกว่าจะหลุดมาได้นี่นะอากาศเย็นอากาศร้อนๆนี่ถึงกับเป็นลมเลยนะเมื่อกี้โดมอยู่ตรงนู้นตรงหน้าเราแล้วเราก็เดินเลาะมาเรื่อยๆจนมาถึงสะพานตรงนี้ช่วงเวลา4โมงครึ่งบรรยากาศก็จะเริ่มครึ้มๆแล้วจ้าโอ้ยนกเต็มเลยอ่ะนกได้เวลาบินเข้ารังแล้วนี่แซมแม่น้ำลายโอ้ยนกบินผ่านหัวอันนี้จริงเราวางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะมาเดินสะพานเหล็กตรงนี้นะแต่พอดีเมื่อกี้กระเช้าเลยฟ้ามันปิดเราก็เลยเปลี่ยนแผนมาเดินตอนนี้เลยมันก็นี่ไงคอนโดมนั่นนะก็จะเห็นกันเลยเมื่อกี้เราเดินจากตรงนั้นมาตรงข้างหน้าเป็นสถานีรถไฟแล้วก็มีคอนโดมถัดมาก็มาตรงนี้เลยสะพานเหล็กมันก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะบรรยากาศตอนนี้มันก็เริ่มจากคึมๆแล้วเนาะเดินไปเดินมาก็ใกล้จะ5โมงละตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นสะพานเหล็กกันจ้าซีรีส์เกาหลีเลยไปจ้าไกด์นำเที่ยวก็ไม่รอเราเลยจ้ะรีเวกไม่ดู
สวยนะเนี่ยถ้าใครมากับคู่รักแล้วก็มาแขวนกุญแจตรงนี้ได้นะแต่เราจะไม่ทำจ้ะมีชื่อด้วยเท่าที่อ่านประวัติมานะกุญแจที่มาแขวนกันนี่หนักประมาณ2ตันค่ะแต่ว่าสะพานนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากๆเลยถ้าเป็นประเทศเกาหลีนี่เขาตัดทิ้งนะมันเยอะมากเลยนะยาวเลยดูดิดูเลยก็เต็มแน่นเลยอ่ะตอนนี้ไกด์นำเที่ยวก็เดินนำหน้าเราไปแล้วจ้ะสำหรับก็ถ่ายทำคลิปไปเอาให้คุ้มค่าจ้ะถ้ามาช่วงมืดๆหน่อยก็จะเห็นแสงสีไฟเนาะอากาศไม่หนาวนะไม่หนาวมากไม่เหมือนเขตทางใต้ของเราในเวลานี้นี่อุณหภูมิจะลบเลยนะแต่ว่าอากาศตอนนี้กำลังโอเคเลยใส่เสื้อมาแค่2ตัวเองสะพานก็ยาวเหมือนกันนะวันนี้เดินจนขาลากเลยตรงนี้นะจะเดินสะพานตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนดีดูโล่งๆตรงตลาดคริสต์มาสคนเยอะมากกับคอนโดมสุดๆเลย